แอปทักษอรโพสต์ถึงพระเอกรุ่นน้องพร้อมแท็กหาแฟนๆแห่แซวแม่เปิดตัวแล้วสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรแฟนๆลุ้นหนักมากๆเลยล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่แม่จะยอมเปิดตัวสักทีเพราะว่าก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นมีคนรู้ใจอยู่แล้วแต่ว่ารอฝ่ายชายพร้อมก่อนถึงจะเปิดตัวงานนี้ทำเอาแฟนๆพากันสงสัยหนักมากว่าหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นคือใครล่าสุดแอปก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองที่สวมหมวกใบสวยๆแจกความน่ารักสดใสแต่งานนี้ทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักเพราะว่าแอปได้แท็กหา IG พระเอกหนุ่มรุ่นน้องด้วยซึ่งพระเอกหนุ่มรุ่นน้องคนดังกล่าวก็คือตีธนพลนั่นเองค่ะโดยแอปเผยว่าแอปไปสั่งซื้อ at hobby underscore bear คุณเขาเลยมาส่งให้ทุกสีเลยค่ะขอบคุณนะคะ at ตี underscore จารุจิจากนั้นตีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าขอบคุณนางแบบสุดสวยด้วยนะครับตอนนี้ตีละลายไปแล้วเรียบร้อยครับเขินแฟนๆแซวรัวๆเลยว่าโอ้ยเปิดตัวแล้วใช่ไหมคะกรี๊ดได้ไหมแกเขาแท็กตีด้วยดีใจมากๆค่ะเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าคะเนี่ยอยากเห็นรูปกับเจ้าของหมวกบ้างเลยค่ะแม่น่ารักซึ่งโพสต์นี้แอปจะเปิดตัวอย่างที่แฟนๆแซวหรือเปล่าก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากแม่อีกทีนะคะแต่ที่แน่ๆคือแฟนๆใจฟูมาก